วันอังคารที่18มกราคม2565โครงการกำลังใจเพื่อผู้พิทักษ์ครั้งที่1ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใช้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าณทุ่งกระบานกระใบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษโดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งมอบกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ของการมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือเป็นสมบัติร่วมกันของคนในชาติโดยจุดเริ่มต้นของโครงการกำลังใจเพื่อผู้พิทักษ์นี้เกิดจากชาวชุมชนและศิษย์เก่าศรีสะอโศกสถาบันคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์พุทธสถานศรีสะอโศกเจ้าหน้าที่และแพทย์แผนไทยบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรในแหล่งธรรมชาติณทุ่งกระบานกระใบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษทำให้ชาวคณะได้ตระหนักว่าผืนป่าในเขตนี้ยังอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดทั้งยังเป็นบ้านให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ได้อยู่อาศัยและดำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางในการศึกษาแพทย์แผนไทยภาคสนามอาจารย์ขวัญดินสิงห์คำประธานที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าการที่เรามาศึกษาองค์ความรู้แพทย์แผนไทยนี้ได้นำพาเรามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทำให้เราได้ตระหนักว่าเพราะการทุ่มเททำงานหนักของพวกเขาเราจึงยังรักษาไว้ซึ่งสมบัติอันมีค่าของชาติเหล่านี้และได้เห็นว่ามีหลายสิ่งที่พวกเราในฐานะประชาชนสามารถทำได้ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ราบรื่นมากขึ้นและถือเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าอีกทางหนึ่งโดยกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้จัดขึ้นในเดือนธันวาคม2564โครงการกำลังใจเพื่อผู้พิทักษ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้ในวันที่1ธันวาคม2564ชาวคณะพร้อมทั้งแพทย์แผนไทยบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักณทุ่งกระบานกระใบและในวันที่12ธันวาคม2564นอกจากการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคยังมีการระดมทุนซื้อเครื่องตัดหญ้า4เครื่องซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเครื่องใช้จำเป็นในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุ่งกระบานกระใบโดยในครั้งนี้คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์ศรีสะอโศกเป็นผู้ดำเนินการจัดหาโครงการกำลังใจเพื่อผู้พิทักษ์ครั้งที่1ซึ่งจัดขึ้นในวันที่18มกราคม2565ที่ผ่านมานี้มีสมาชิกชาวชุมชนศรีสะอโศกศิษย์เก่าโรงเรียนสัมมาสิกขาศรีสะอโศกเจ้าหน้าที่และนิสิตแพทย์แผนไทยบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาแพทย์แผนไทยอโรคยาศาสตร์ศรีสะอโศกห้างร้านและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธารวมพลังร่วมด้วยช่วยกันจนทำให้โครงการกำลังใจเพื่อผู้พิทักษ์ครั้งที่1สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีบรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศแห่งการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับระหว่างผู้ที่เสียสละที่จะอนุรักษ์ผืนป่านี้ไว้นะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้ใช้อาศัยและเป็นแหล่งต้นน้ำให้กับพี่น้องชาวกันทลักนี่นะครับต้นน้ำของภูเขาพนมดงรักนี่นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับนะฮะที่ได้เป็นการแสดงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับและเป็นแหล่งที่จะเป็นแหล่งศึกษาของคนรุ่นหลังต่อไปนะครับในเรื่องของพืชสมุนไพรและป่าที่สมบูรณ์อยู่นะครับครับดีใจครับที่ได้มานะครับขอบคุณมากครับ
ต้องบอกว่าพ่อครูนะคะเป็นต้นแบบนะคะให้สอนให้เรารู้จักให้ก็เลยพอมาเจอผู้พิทักษ์ป่านี่ขาดแคลนในสิ่งต่างๆก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นกับศิษย์เก่าศรีสะอโศกว่าเราน่าจะมาทุกเดือนนะคะแต่ก็คงไม่ได้ทุกเดือนแต่ว่าก็อาจจะมาหลายครั้งต่อปีเพราะว่าคนกลุ่มนี้นี่เขาขาดแคลนนะคะในบางจุดในบางเรื่องแต่ใจเขาไม่เคยขาดแคลนเลยนะคะใจเขามุ่งมั่นที่จะปกป้องผืนป่าให้กับประเทศไทยถ้าใครยังมีไม่มาดูทุ่งกระบานกระใบมานะคะจะเป็นความเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชากัมพูชาจะไม่มีต้นไม้เลยแต่ฝั่งไทยนี่หนาทึบเลยนะคะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมานะคะมาพร้อมกับมาให้กำลังใจกับผู้พิทักษ์ป่าค่ะขอบคุณมากค่ะจะเดินทำสำเร็จดีครับวันนี้มาอยู่ที่สวนแตงโมนะครับที่บวรศรีสะอโศกนะครับวันนี้เราก็จะพาเด็กน้องๆครับมาจัดเถาแตงโมครับให้มันพุ่งไปข้างๆครับให้เถามันออกไปข้างๆครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยเถาแตงโมมันก็จะพันกันนะครับมันก็จะทำให้การเติบโตมันช้าครับจะเป็นยังไงนั้นเราก็ตามผมเลยนะครับบรรยากาศตอนนี้น้องๆก็พากันเอาไม้ไผ่นะครับมาทำเป็นตัวขึงยอดแตงโมไว้นะครับไม่ให้ยอดมันไปทางอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถามความรู้สึกน้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับที่ได้มาทำงานเช้านี้นะครับค่ะก็ได้เอาตอกค่ะให้มันรวบตรงก็ให้มันประมาณว่านั่นแหละค่ะไม่ให้ยอดมันพันกันค่ะก็รู้สึกว่าก็สบายชิวๆดีค่ะก็ทำก็ไม่เคยทำค่ะก็ต้องใส่ใจรายละเอียดครับว่ามันต้องทำให้ใบไม่คว่ำถ้าไม่งั้นมันจะตายก็รู้สึกว่าไม่เคยทำค่ะเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะก็ไม่ค่อยยากค่ะแต่ว่าไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการมันเป็นงานละเอียดอะค่ะก็มันจะมีค่ะมันจะมีแบบว่าขนแตงโมค่ะมันโดนแขนเลยค่ะมันก็คันค่ะครับต่อไปเราก็จะเดินดูนะครับว่าแตงโมที่เราปลูกมาเนี่ยประมาณได้สักประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับผลผลิตของเราอันแตงโมของเราก็ถือว่าโตแบบโตเร็วมากครับด้วยการเอาใจใส่และการดูแลของนักเรียนทุกคนนะครับก็จะทำให้แตงโมของเรานี้เติบโตได้ถึงขนาดนี้นะครับก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดอกแตงโมนะครับแตงโมนี่ก็เริ่มจะมีดอกแล้วนะครับดอกรุ่นแดงนี่ก็ถ้าผลผลิตออกมาได้คืออันผลอันแดงนี่จะใหญ่มากนะครับจะเป็นลูกที่หวานแล้วก็ใหญ่ด้วยครับ
เราจะไปสัมภาษณ์คนต่อไปเลยนะครับก็โอเคค่ะก็สบายดีค่ะแดดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ต้องมาค่ะก็ปัญหาที่ว่าก็คือต้องค่อยๆทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแล้วเราก็มาดูวิธีการจัดตอกของเรานะครับเราก็จะมาดูวิธีทำนะครับการจัดตอกคือทำยังไงครับครับอันนี้ก็เป็นพี่ทีมเกษตรของเรานะครับปชเกษตรปี2นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็จะขึ้นมาทำแทนผมนะครับผมก็จะจบไปแล้วนะครับดูวิธีการจัดตอกของเขานะครับนี่คือวิธีการจัดตอกแบบวิธีนะครับที่แม่วัฒนาได้มาสอนนะครับครับต่อไปครับเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องที่ทำงานอีกคนหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ครับเราจะมาทำความรู้จักกับตัวนี้นะครับที่ผมถืออยู่ในมือครับเรียกว่าตอกมัดกล้านะครับแต่เราจะทำให้หนากว่าตอกมัดกล้าหน่อยครับไม่งั้นมันก็จะหักง่ายครับเพราะว่าเถาแตงโมเป็นเถาที่แข็งแรงครับมันเถาที่หนักครับเราก็เลยต้องทำให้หนากว่าเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันนะครับก็เฉยๆค่ะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยมีนะคะแต่ปวดขาค่ะก็เราได้มีสมาธิในการดึงต้นเครือแตงโมออกจากกันไม่ให้มันขาดครับในวันนี้นะครับเราก็ได้มาดูแล้วครับว่าน้องสมาชิกขาของเราได้ทำอะไรไปบ้างครับในแต่ละวันช่วงนี้ก็จะถึงงานสุดท้ายพิเศษแล้วนะครับเราก็จะต้องเตรียมงานปลุกเสกครับแตงโมนี้เราจะได้กินช่วงงานปลูกเสกพอดีนะครับเพราะว่าทางศิษยาโสของเราก็ได้รับผิดชอบงานในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าจะเริ่มทำสำเร็จความคืบหน้ากิจกรรมทำนาถวายพ่อครูสมณโพธิรักษ์ในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565ทีมอาสาสมัครกองทัพธรรมโดยมีศิษย์เก่าจากบวรศรีสะอโศกได้ทำนาปลูกข้าวเจ้าพันช่อราตรีที่นาโมครบทั้ง20ไร่และใช้รถมาดำนาที่แปลงนาคำยอดอีกประมาณ10ไร่ตูนกับติวศิษย์เก่าจากบวรศรีสะอโศกบอกเล่าว่าสมัยเรียนมีอามั่นแม่นและลุงเลิศเป็นครูสอนทำนาโดยดำนาด้วยมือแต่ตอนนี้ดำนาด้วยรถซึ่งเร็วกว่าแต่ต้องมีความรู้ในการซ่อมรถด้วยช่วงที่รอพ่อก้าเพิ่มเติมได้นำรถดำนาทั้ง3คันมาซ่อมแซมให้พร้อมสำหรับการดำนาที่แปลงนาคำยอด
ซึ่งคาดว่าจะทำนาเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งใจไว้ว่าจะทำ40ไร่แต่จะทำไปเรื่อยๆเพราะมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากรุ่นพี่และชาวบวรศรีสะอโศกให้มาทำนาถวายพ่อครูสมณโพธิรักษ์นอกจากนั้นด้วยความรู้ทางช่างจึงจัดดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานมาประกอบกับเครื่องมือที่มีอยู่ให้กระบวนการต่างๆในการทำนาเป็นงานที่สะดวกขึ้นเพื่อให้คนอื่นๆได้มามีส่วนร่วมของการทำนาในครั้งนี้เจริญธรรมสำนึกดีครับข่าวคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาอาชีวะพบสมณะในวันอังคารที่18มกราคม2565เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ศาลาฟังธรรมเฮือน00ชั้นล่างคณะศิษย์เก่านักศึกษาอาชีวะวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิชารามได้พบท่านสมณะสมณะมือมั่นสมณะแสนดินโดยมีท่านสมณะเดินดินติขะเวโรเป็นประธานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดโอมิครอนในจังหวัดอุบลราชธานีทำให้หมู่บ้านเราก็อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจึงควรจะระมัดระวังในการไปข้างนอกออกชุมชนซึ่งเราอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อมาติดผู้อื่นในชุมชนได้การประชุมพบปะครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาอาชีวะซึ่งมากันอย่างพร้อมเพรียงกันในปีนี้เป็นวาระพิเศษที่ควรอย่างยิ่งที่จะสร้างคุณความความดีอะไรที่เป็นรูปธรรมก็ควรจะถือโอกาสนี้สร้างบุญสร้างกุศลพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้นเพื่อน้อมถวายบูชาฉลอง88ปีโพธิกิจกิจกรรมร่วมสร้างสารต่อเรือรามจักรในช่วงวันเสาร์ที่15ถึงวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565สมาชิกวงคารวาสวงดนตรีของชาวอโศกได้มีทีมนักเรียนอาชีวะจากบวรศรีสะอโศกมาช่วยงานที่เรือรามจักรเป็นเวลา1สัปดาห์ตอนนี้ได้ปิดแนวช่องระหว่างไม้ของตัวเรือขัดผิวและทาน้ำยารักษาเนื้อไม้เสร็จไปด้านนึงแล้วทีมงานช่างสุริยาก็ได้เข้ามาทำงานตกแต่งภายในโดยนำอุปกรณ์มาทำคิ้วไม้เพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆภายในเรือรามจักรซึ่งทุกคนตั้งใจจะทำให้เสร็จก่อนงานอโศกรำลึกในเดือนมิถุนายนนี้เจริญธรรมสำนึกดีครับข่าววันบวรและกิจกรรมวนบเมื่อวันจันทร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2565เป็นวันบวรของหมู่บ้านราชธานีอโศกสีชมพูคุ้มหมู่บ้านเฟสหนึ่งหรือกลุ่มชมพูทวีปได้ช่วยการถอนหญ้าแปลงฟักทองและทำค้างบวบที่นาคำยอดโดยมีท่านสมณะเห็นจริงวีระปสาโนและท่านสิกมาสร้างฝันใหม่อโศกตระกูลเป็นที่ปรึกษาสีเหลืองคุ้มหมู่บ้านเฟสสองหรือกลุ่มชีวิตวันใหม่และสีแดงคุ้มอาคารบวรหรือกลุ่มทองคำแพงแพ้แรงคนจนโลกุตระได้ช่วยการถอนหญ้าแปลงกระเทียมที่สวน204โดยมีท่านสมณะแก่นเก้าสารกโรท่านสมณะข้าฟ้าฐานารโตท่านสมณะขุนศึกโลกุตระจิตท่านสิกขมารินฟ้านิยมพุทธท่านสิกขมารกล้าข้าฝันอโศกตระกูลและท่านสิกขมารตรงธรรมรักพงอโศกเป็นที่ปรึกษาสีม่วงคุ้มตะวันออกหรือกลุ่มมันม่วงไปช่วยกันเตรียมพื้นที่ปลูกถั่วที่ริมมูลฝั่งตะวันออกโดยมีท่านสมณะดุลดีสุชโวท่านสิกขมาศผาแก้วชาวหินฟ้าและท่านสิกขมาศสิริพรวิภาษาเป็นที่ปรึกษาสีส้มคุ้มตะวันตกหรือกลุ่มตะวันตกไม่ตกภพได้ช่วยกันเตรียมแปลงปลูกมัสตาร์ดที่แปลงนาลานกราบโดยมีท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกและท่านสิกขมาศแสงฝนอโศกตระกูลเป็นที่ปรึกษาและเมื่อวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565เป็นกิจกรรมวนบของนิสิตมหาวิชารามนาวาบุญนิยมกลุ่มฟ้านาและกลุ่มยินดีได้ช่วยกันถอนหญ้าแปลงกระเทียมที่ริมูลฝั่งตะวันตกโดยมีท่านสมณะแก่นเก้าสารกโรท่านสมณะหินจริงวิระปสาโนท่านสิกขมากล้าข้าฝันอโศกตระกูลและท่านสิกขมาสร้างฝันใหม่อโศกตระกูลเป็นที่ปรึกษากลุ่มแสงอรุณ7ไปช่วยกันเตรียมแปลงปลูกมัสตาร์ดที่แปลงนาลานกราบ
ดยมีท่านสมณะข้าฟ้าฐานารโตท่านสมณะดุลดีสุชโวและท่านสิงห์มาตรงธรรมรักพงศ์อโศกเป็นที่ปรึกษากลุ่มไม่มีไปสวนไม่ได้ทำก็ไม่ได้กินโดยมีท่านสมณะพระไทยสมะชาติโกและท่านสิกขมาสิริพรวิภาสาเป็นที่ปรึกษาข่าวค่ายชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่14มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่16มกราคม2565ค่ายครั้งนี้มีชื่อว่าเริ่มปีใหม่สร้างอาหารใจให้พ้นทุกข์โดยจัดผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งมีผู้มาสมัครเข้าค่ายหน้าใหม่จำนวน71คนและผู้มาสมัครเข้าค่ายคนเก่าจำนวน82คนรวมทั้งหมดเป็นจำนวน153คนบรรยากาศภายในค่ายเป็นไปด้วยมิตรภาพระหว่างท่านนักบวชที่มาบรรยายให้ธรรมะและให้ถามตอบปัญหาธรรมกับสมาชิกภายในค่ายอย่างน่าประทับใจกลุ่มไหนก็ได้ครับญาติกันทั้งนั้นครับประทับใจครับวันนี้ได้ส่งใบตรวจศีลให้ท่านสมณะในห้องเลยครับแล้วก็คอมเมนต์มาดีนะครับอยากให้ทุกคนลองทำดูครับใส่ไว้เถอะครับไม่มีใครเห็นเดียวสมณะกับเราสองคนนะครับที่เห็นแล้วก็มีคอมเมนต์มาดีมากเลยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณโอกาสที่สมณะให้โอกาสแล้วก็ญาติธรรมเลยครับครับสาธุครับขอเชิญชวนพวกเราชาวอโศกมารวมกันสร้างโลกใหม่ที่นี่เวลาพอเหลือน้อยร้อยเต็มทีแล้วพบกันใหม่กับค่ายซูมชาวอโศกออนไลน์ครั้งที่3จัดขึ้นในวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์2565ท่านผู้สนใจสามารถสแกนเข้าร่วมรายค่ายชาวอโศกที่ QR Code นี้ได้เลยครับจะเล่นทำสำเนาดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเด็กชายบุรพาศรีวงศานักเรียนชั้นม.สามโรงเรียนสมศึกษาสันติอโศกวันนี้จะขออนุญาตมารายงานข่าวจากบ้านสันติอโศกครับข่าวแรกในวันนี้จะเป็นข่าวร้านมังลูกแม่ขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนครับเนื่องมาจากในช่วงปีใหม่ลูกค้าได้เดินทางกลับจากต่างจังหวัดเลยทำให้พลาดโอกาสงานตลาดอริยะที่ผ่านมาครับร้านมังลูกแม่จึงได้ถือโอกาสมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าที่เพิ่งได้กลับมาภายในวันอาทิตย์ที่16มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยครับสันติอโศกค่ะวันนี้ก็มาขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนค่ะมีไม้กวาดขวดน้ำเซรามิกแล้วก็น้ำดื่มค่ะวันนี้ก็ขายราคาต่ำกว่าทุนค่ะเพื่อที่จะได้ให้สินค้าที่ดีแล้วก็มีคุณภาพกับผู้ที่มาซื้อสินค้าค่ะในราคาที่ถูกแล้วก็ได้ของดีกลับไปใช้งานที่บ้านค่ะวันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างช่วงเช้าก็คึกคักดีค่ะแต่ว่ามาช่วงสายๆก็มีคนมาซื้อทยอยมาซื้อเรื่อยๆค่ะไม่ได้เยอะอะไรมากค่ะก็รู้สึกมีความสุขค่ะที่ได้ให้แล้วก็ตามนโยบายของในหลวงรัชกาลที่9นะคะปรัชญาที่ว่าขาดทุนของเราคือกำไรของเราค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะเรียนนำครับผมชื่อเด็กชายทำลงตัวหนึ่งชื่อเล่นชื่อธรรมวันนี้ก็ได้มาขายของราคาต่ำกว่าทุนครับก็รู้สึกดีครับที่ได้แบ่งปันครับแล้วก็การขาดทุนคือกำไรของเราวันนี้ก็ได้ขายน้ำผักแล้วก็เซรามิกครับเ
คุณผู้ชมทุกท่านครับของขวัญปีใหม่ที่มีค่ามากกว่าข้าวของเงินทองก็คือการที่ได้เห็นคนไทยมีน้ำใจต่อกันนั่นเองครับต่อไปข่าวที่2ครับเป็นข่าวการเตรียมงานพุทธาภิเษกที่บวรสันติอโศกบรรยากาศจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยครับข่าวประชุมเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารในวันพุธที่20มกราคมพุทธศักราช2565เวลา 17:30 น.ชาวบวรสันติอโศกมาประชุมเพื่อเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารร่วมกันณศาลาฟังธรรมโดยกรรมการชุมชนได้ชี้แจงตารางงานส่วนกลางของทุกบวรและได้ปรึกษาหารือรายละเอียดของงานในส่วนเพิ่มเติมของชาวบวรสันติอโศกจนสรุปได้ตารางงานที่สมบูรณ์ชาวบวรสันติอโศกพร้อมแล้วสำหรับการจัดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่46ในวันที่13ถึง19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้สุดท้ายนี้ผมขอปิดท้ายด้วยข้อคิดดีๆในที่ประชุมจากท่านสมณะและสิกขมาสครับอันพุทธาภิเษกเราก็ต้องทำให้มันคึกคืนใช่ไหมทำให้มันว่ามีงานจริงๆเราก็ต้องพยายามมาร่วมกันอ่ะมันถึงจะก่อเกิดปาฏิหาริย์ได้ถ้าคนมีอิทธิบาทนะเขาจะไม่มาเอื่อยๆอ่ะใช่ไหมถ้ามีอิทธิบาทเนี่ยมันจะโอ้มาตรงเวลามาก่อนเวลาใช่ไหมมันก็เราอยากได้เงินนะโอ้โหไปก่อนเลยเชื่อจะได้เงินแต่ถ้าเวลาธรรมะทำไมเราไม่มีจิตตัวนี้ใช่ไหมว่างานของเราถ้าหากว่าเราช่วยๆกันเนี่ยมันก็คงไม่หนักหนาสากันอะไรหรอกไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราต่างคนต่างไปต่างคนต่างไม่ดูดำดูแดงกันนี่มันก็เป็นตัวถ่วงกันนะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันก็ดีจะมีงานอะไรขึ้นมานี่คุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับบอกเล่าข่าวโศกจากทางบวรสันติอโศกสัปดาห์นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจริญธรรมสำเร็จดีครับเจริญธรรมสวัสดีครับท่านผู้ชมบอกเล่าปฐมอโศกประจำสัปดาห์นี้มีทั้งหมด2ความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวที่1ประชุมเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่46ในเวลา 14:00 นของวันจันทร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2565ชาวบวรปฐมอโศกได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่46ร่วมกับบวรต่างๆเพื่อรับฟังแนวทางและกิจกรรมต่างๆในงานและในการประชุมยังแจ้งให้บวรต่างๆเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมรายการภาคค่ำอย่างรายการรำลึกถึงคนดีที่จากไปโดยบวรปฐมอโศกจะร่วมรำลึกถึงอมรฟากฟ้าหนึ่งอโศกตระกูลเนื่องจากรูปแบบงานเป็นการจัดงานออนไลน์ซึ่งแต่ละบวรจะมีตารางงานเป็นของตัวเองการประชุมเตรียมงานนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้แต่ละบวรได้ไปปรึกษาหารือและจัดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารในแกนเดียวกันคืองานปฏิบัติธรรมถือศีล8แต่ก็ยังลงตัวกับแต่ละบวรด้วยและความเคลื่อนไหวที่2บำเพ็ญคุณวันบวรในวันจันทร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2565นักเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศกและผู้ใหญ่ชาวชุมชนได้แบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มโดยกลุ่มแรกไปช่วยอาจงจนทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตซีอิ๊วเต้าเจี้ยวที่ฐานเชื้อดีโดยส่วนใหญ่แล้วอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์สแตนเลสซึ่งมีน้ำหนักมากและการผลิตซีอิ๊วเต้าเจี้ยวต้องอาศัยความสะอาดเป็นอย่างมากการล้างทำความสะอาดจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่ต้องทำทันทีทุกครั้งที่มีการใช้งานการที่มีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาก็เป็นการลดภาระให้กับแม่ฐานและสร้างความสัมพันธ์ได้อีกด้วยกลุ่มที่2ไปช่วยอาช่วยบุญเก็บกวาดใบไม้ที่ท้ายชุมชนซึ่งท้ายชุมชนก็เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยมีใครผ่านไปผ่านมานักตั้งแต่มีการปิดชุมชน
ซึ่งการที่เข้าไปเก็บกวาดดูแลพื้นที่ในชุมชนก็ทำให้ชุมชนนั้นดูสะอาดสะอ้านกลุ่มที่3ช่วยอาป่าฝนฟ้านำดินใส่แปลงเพอร์มาคัลเจอร์ซึ่งอาป่าฝนฟ้าก็มีความตั้งใจที่จะปลูกผักให้ครบทุกๆแปลงเพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดและยังเป็นการช่วยสร้างอาหารที่ปลอดภัยอีกแรงหนึ่งด้วยโดยได้นำดินจากโรงดินของชุมชนมาเทลงในแปลงซึ่งก็ได้แรงของน้องๆมาช่วยกันจนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและกลุ่มสุดท้ายไปช่วยกันทำความสะอาดบ้านอารมณ์ดีซึ่งเป็นบ้านพักที่คุณตาคุณยายบรรพชนชาวอโศกอาศัยอยู่โดยมีอาน้ำดินและผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลการที่ลูกๆหลานๆเข้าไปช่วยกันทำความสะอาดก็เป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากเลยทีเดียวทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลและเป็นการกตัญญูต่อบรรพชนที่ร่วมกันสร้างบวรปฐมอโศกแห่งนี้ขึ้นมาซึ่งการกระจายงานไปทำอาสาในชุมชนก็ทำให้ชุมชนดูสะอาดตาและชุมชนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาด้วยชุมชนจะเป็นแค่ที่ตั้งของบ้านร้างหากไม่มีใครเข้าไปใช้รอยยิ้มหรือหยาดเหงื่อร่วมกันบ้างจะเรียนทำสำนึกดีครับต่อจากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยเจ้าข่าวตั้งโรงบุญระลึกถึงความดีของผู้จากไปเมื่อวันที่16มกราคม2565ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีวันเสียชีวิตของป้าใบไม้สุทธิชีวะอายุ77ปีและคุณตาบายีรามการูสิงอายุ75ปีที่เสียชีวิตเมื่อพ.ศ. 2505หรือเมื่อ60ปีที่แล้วทางกลุ่มศิษย์เก่าเพื่อนธรรมและชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ได้ตั้งโรงบุญแจกอาหารเพื่อระลึกถึงความดีของผู้วายชนก่อนจะเปิดโรงบุญก็มีการใส่บาตรและฟังเทศนาจากสมณะที่ศาลาธรรมธรรมเพื่อเพิ่มสัมมาทิฏฐิให้กับชีวิตข่าวกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเมื่อวันเสาร์ที่8มกราคม2565ชาวบวรลานาอโศกได้จัดงานวันเด็กในชุมชนบวรโดยเด็กๆได้ช่วยทำอาหารเลี้ยงชาวชุมชนด้วยสำนึกว่าเด็กๆเป็นผู้รับจากผู้ใหญ่มา364วันฉะนั้นในวันเด็กของชาวโลกุตตรธรรมเด็กๆก็ควรเป็นผู้ให้บ้างหลังจากเป็นผู้รับมายาวนานเราทำอาหารให้ส่วนรวมก็เป็นการตอบแทนจากผู้ใหญ่ที่ทำอาหารให้เรากินในทุกวันนะครับก็ได้มาตอบแทนครับที่นี่เขาฝึกให้เด็กเป็นผู้ให้ครับก็นั่งคิดนานอยู่พอสมควรครับ คิดไปคิดมามันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละครับ แล้วเรามีการช่วยกันวางแผนยังไงครับในการที่ช่วยกันจัดงานตรงนี้ขึ้นมาก็ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยทำอาหารมาทุกวันนะครับตั้งทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยครับพองานมันเด็กก็ให้ผู้ใหญ่ทำให้เด็กกินบ้างให้เด็กกินให้เด็กทำให้ผู้ใหญ่กินครับผมเหมือนว่า364วันเนี่ยผู้ใหญ่เป็นผู้ให้เราแต่วันนี้1วันเราจะเป็นผู้ให้ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะครับผมแล้ววันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มาเป็นผู้ให้ตอบแทนผู้ใหญ่จากที่เราเคยเป็นผู้รับมาตลอดก็รู้สึกดีครับเหมือนได้แบ่งเบาภาระไป1วันครับผมในช่วงเช้าเด็กๆร่วมกับชาวชุมชนบวรลานาอโศกใส่บาตรและฟังธรรมก่อนฉันในช่วงค่ำก็มีโรงบุญของเด็กๆและมีการจับสลากโดยผู้ที่จะจับสลากได้ก็ต้องเขียนความตั้งใจในการทำความดีเพื่อพ่อแม่หรือพ่อครูหรือผู้มีพระคุณใดๆกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกความอบอุ่นรวมทั้งอิ่มท้องด้วยฝีมือของเด็กๆและผู้ปกครองที่มาตั้งโรงบุญแจกอาหารข่าว
จากดอยรายปลายฟ้าข่าวที่1คนขยันร่วมกันพัฒนาดอยรายปลายฟ้ามีไม้ไผ่อยู่หลายกอแต่เวลานี้ได้ออกดอกเป็นขุยตายทุกกอท่านฟ้ารู้หลวงพ่อล่ำหรือหลวงพ่อดินทนท่านมีฝีมือในทางช่างจึงนำมาทำเป็นกุฏิไม้ไผ่ได้อย่างสวยงามโดยมีเจสุมาลีวัชโรทนเป็นเจ้าภาพไม่ต้องใช้ตะปูสักดอกใช้ลิ่มสลักไม้ตอกแทนตะปูสำเร็จเป็นกุฏิไม้ไผ่อย่างหรูแบบทรงล้านนาที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแม้หลังคาก็ไม่ใช่หญ้าคาไม่ต้องใช้ใบจากทั้งหลังใช้ไม้ไผ่ล้วนๆเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยในวันโพธิบูชาพวกเราจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดกิ่งไม้ที่รกรุงรังในบริเวณรอบๆเศษไม้เล็กๆขนไปลงหลุมเพอร์มาคัลเจอร์ท่อนใหญ่นำไปเผาถ่านเข้าโรงครัวพวกเราได้ช่วยกันด้วยความขยันขันแข็งร่วมแรงสามัคคีเป็นพี่เป็นน้องกันงานหนักไม่เคยอะไรนะงานหนักไม่เคยฆ่าคนข่าวที่2คนเอาถ่านภาค3ท่านอุดมเป็นคนขยันเอาการเอางานไม่เกียจคร้านเป็นคนเอาถ่านเตาเผาถ่านตั้งอยู่หน้าโรงปุ๋ยซึ่งมีคุณประพันธ์เป็นผู้จัดการดูแลอยู่เมื่อดินเป็นกรดก็ได้อาศัยด่างจากผงขี้เถ้าเศษผงถ่านจากเตาเผามาผสมปุ๋ยจากดินเป็นกรดเมื่อผสมด่างจึงเกิดความเป็นกลางที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ปลูกพืชผักทำให้พืชผักเขียวงามสดใสใช้เป็นอาหารไร้สารพิษของพวกเราต่อไปวันนี้เป็นวันที่2ของวันโพธิบูชาภาคบ่ายช่วงบำเพ็ญคุณพวกเราจึงมาเป็นคนเอาถ่านเปิดเตาเอาถ่านออกจากเตาใส่กระสอบได้26กระสอบเก็บไว้ใช้ในการหุงต้มต่อไปพวกเราได้ช่วยกันด้วยความขยันขันแข็งมีความสุขร่าเริงแจ่มใสอย่างที่เรียกว่าจนอย่างสุขสำราญเบิกบานใจเราคนเอาถ่านไม่เกียจคร้านการฝึกฝนลดละเห็นแก่ตนมุ่งสร้างผลความเจริญละความเลวให้หมดละความคดละส่วนเกินละสิ่งหลงเพลิดเพลินละสรรเสริญสิ่งมอมเมาเราเป็นคนเอาถ่านพร้อมมุ่งมั่นช่วยงานเขาไม่หวั่นงานหนักเบาเพราะพวกเราเข้าช่วยกันกล้าจนทนลำบากทำสิ่งยากได้ดังฝันแบบอย่างที่ฝึกนั้นต้องสัมพันธ์ทั้งกายใจเจริญธรรมสำนึกดีครับเจริญธรรมสำนึกดีครับบอกเล่าข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหวณบวรสาลีอโศกมีดังนี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะพ่อครูให้สโลกธรรมอาหารเป็นหนึ่งในโรคคนฉลาดสร้างอาหารเงินคือมายาข้าวถั่วงาเป็นของจริงชาวชุมชนบวรสาลีอโศกจัดสรรแปลงนาหลังโรงครัวหลังเก็บเกี่ยวแล้วเป็นแปลงผักหลากหลายชนิดโดยมีปราชญ์ชาวบ้านญาติธรรมจากจังหวัดพิษณุโลกอาทองปานเผ่าโสภาปีนี้หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราจะทำตามนโยบายพ่อครูสัมมนาโพธิรักว่าคนฉลาดสร้างอาหารการจะสร้างอาหารที่สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยเราจะมาสร้างดินด้วยหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วนะครับคุณอนงเนี่ยไวมากเลยเอารถมาปั่นฟางหมักฟางไว้จนฟางเน่าฟางเน่าเสร็จแล้วก็ดินมันยังชื้นอยู่ก็เลยให้รถไถมาไถพอรถไถมาไถเรามีเมล็ดปอเทืองอยู่พอดีเรามาหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงปีนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงทดลองได้มากได้น้อยเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันมาเป็นผู้สอนผู้ทำผู้ให้คำปรึกษาตั้งแต่การจัดแบ่งพื้นที่ปลูกผักเพื่อบริโภคและปลูกพืชสร้างอินทรีย์วัตถุเพื่อเป็นปุ๋ยในแปลงดินโดยเริ่มปลูกพืชหลากหลายในแปลงนา10กว่าไร่20ไร่ไถทั้งหมดเลยแล้วยกร่องทั้งปลูกถั่วปลูกแตงปลูกแกงปลูกทุกเรื่องก็เหมือนกับได้ปลูกผสมผสานกันอาทองปานเล็งเห็นว่าแม่อายุยาว
จึงได้ออกแบบการทำแปลงให้เป็นคลองไส้ไก่ระบบการให้น้ำก็ไม่ลำบากระบนแล้วก็ปล่อยน้ำวิ่งล่องเลยหลายล่องเลยแล้วก็ตัดขาดใส่อันนี้ภายสาลีไม่ต้องกลัวมีสระใหญ่สระรูปหนึ่งเป็น10ไร่เนี่ยน้ำพอนะครับผมอายุมากแล้วก็ยังไม่หยุดไม่ยั้งเลยเนี่ยบอกให้ยั้งยั้งไม่ยั้งก็เลยพาทำความเจริญของบวรจะเกิดขึ้นได้เพราะชาวเราร่วมกันทำแต่ความเจริญด้านวัตถุจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องเกิดจากชาวเราเจริญจริงๆแล้ววัตถุจึงจะเจริญตามอย่างยั่งยืนเจริญธรรมค่ะเจริญธรรมค่ะปลูกให้เยอะให้พอกินพอใช้เหลือแบ่งปันแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนในยุคนี้จะได้ยินพ่อครูสมณโพธิรักพูดอยู่เสมอๆเน้นเรื่องการแบ่งปันให้มากจากเมื่อก่อนชาวชุมชนสาลีอโศกปลูกผักเข้าโรงครัวแบ่งให้พี่น้องพุทธสถานอื่นบ้างถ้าเหลือก็แจกญาติธรรมและพี่น้องแถวใกล้เคียงตอนนี้การปลูกผักพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งจากที่ประชุมกันมีมติให้มีการปลูกผักเผื่อแจกพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งเมื่อก่อนการแจกจะนำไปร่วมแจกที่สันติอโศกและแจกตอนมีงานโรงบุญในวันสำคัญสำคัญตอนนี้เพิ่มโต๊ะปันผักปันสุกหน้าร้านใจฟ้าอีกที่หนึ่งเรามีผักอะไรก็จะเอามาวางไว้วันนี้ก็จะมีผักกาดขาวกวางตุ้งต้นหอมผักชีแล้วก็มีผักกาดเขียวแล้วก็มีมะเขือค่ะถ้ามันผักเยอะเราก็อาจจะเพิ่มเป็น2วันก็ได้นะคะกับผักที่เราจะจัดมาทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญร่วมมือร่วมใจทำภารกิจนี้อย่างเต็มที่การให้ในครั้งนี้คือการให้ทั้งตนเองและผู้อื่นได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันเป็นการปันผักปันสุขที่แท้จริงเจริญธรรมค่ะชาวชุมชนบวรสาลีอโศกร่วมพลังกันไปถอนผักกาดหัวแปลงเพชรผาพูนของพ่อจั่วแม่อุทานลูกเจมส์ลูกดาวที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2565เจริญธรรมสำนึกดีผมชื่อนายทศพรวันดีชื่อเล่นชื่อจั่วอยู่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักทำผักกาดทำมันก็ไม่ยากครับถือว่าทำยากไม่ยากทำง่ายมากครับแค่หว่านแล้วก็ใช้กบ3ครั้งใช้3ครั้งระยะเวลาใช้ประมาณ15-50วันครับไม้ผักกาดหัวแปลงเพชรผาพูนของพ่อจั่วถึงเวลาเก็บเกี่ยวปีนี้เก็บผลผลิตผักกาดหัว28ไร่ได้น้ำหนัก85ตันขายตันละ 2,500 บาทบางส่วนยินดีเต็มใจบำเพ็ญเข้าวัดแจ้งมาให้ทางชุมชนไปขนเอาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขอขอบคุณในน้ำใจที่แบ่งปันทางชาวบวรสาลีอโศกนำมาแบ่งปันต่อและแปรรูปดองเค็มเก็บไว้รับประทานได้อย่างยาวนานสาธุสิ่งที่เราต้องการนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตอัครฐานอะไรดอกง่ายๆถูกๆขยันขยันรู้จักพอดีมีความซื่อสัตย์มีเมตตาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสมอเสมอมีชีวิตเหมือนดอกหญ้าแต่มันใหญ่ยิ่งเป็นมหาพลังเย็นโอบอุ้มโลกเ
เล่าข่าวอโศกจากบวรศรีมาโศกประจำวันที่22มกราคม2565วันที่20มกราคม2565ครูรอนแสงธรรมรักษ์ได้พานักเรียนสัมมาสีขานายตะวันเด่นฟ้าพุ่มจำปาและนายสุภกิจชัยสุภมงคลไปรับผำที่สวนไผ่พอเพียงอำเภอคอนบุรีตำบลตะแบกบานจังหวัดนครราชสีมานายสุภกิจชัยสุภมงคลนักเรียนสัมมาสีขาสีมาโศกรายงานพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจริญธรรมสำนึกดีครับเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสัปดาห์นี้ทะเลธรรมมี2ข่าวข่าวที่1รวมแรงเกี่ยวข้าวพันสังหยดชุมชนอโศกทุกแห่งรวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เป็นพี่น้องที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมื่อบ้านพี่บวรปฐมอโศกขอให้ช่วยหาพันข้าวสังหยดแท้ๆบ้านน้องทะเลธรรมก็ยินดีทำให้ยิ่งได้รับรู้ว่าปฐมโศกต้องการพันข้าวสังหยดไปปลูกที่นาแรงรักเพื่อถวายข้าวแก่พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์เป็นโพธิบูชาพวกเราก็ยิ่งตั้งใจเต็มที่ที่จะหาแหล่งพันข้าวสังหยดแท้ๆที่จังหวัดพัทลุงวันเสาร์ที่15มกราเราจึงรวมแรงพี่น้องชาวทะเลธรรมไปช่วยกันเก็บเกี่ยวพันข้าวสังหยดที่นาข้าวอินทรีย์ของคุณไพเย็นจิตมโนและคุณดงดินชาวหินฟ้าสมาชิกบวรทะเลธรรมที่ตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงรวมตัวกันเพื่อโฮมแฮงนะคะหรือว่าภาคใต้ก็มาลงแขกค่ะลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะคะเพื่อที่จะไปเอาทำพาไปทำพันธุ์ที่ปฐมโศกค่ะตรงนี้เห็นไหมคะข้าวสังหยดนะคะข้าวเห็นไหมคะทุกคนมาด้วยใจเบิกบานเจริญธรรมพี่น้องมาเร็วด้วยระยะเวลากระชั้นชิดพี่น้องหลายคนติดภารกิจต่างๆจึงพอมีคนที่จะว่างไปช่วยกันได้เพียง 5-6 คนแต่ในที่สุดเมื่อถึงตอนเช้าของวันนัดหมายก็มีพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ2ทยอยมาร่วมสมทบอีกหลายคนแต่ละคนบอกว่ายอมตัดภารกิจส่วนตัวเพื่อเป็นหมู่มวลให้ส่วนรวมเราจึงมีพี่น้องมาสำแดงพลังกันทั้งสิ้น20กว่าคนบรรยากาศการเก็บข้าววิถีชาวใต้ที่ใช้แกะเป็นอาวุธตัดรวงข้าวจึงอบอุ่นเบิกบานท่ามกลางแดดแรงกล้าทุกคนมีพลังมีความปิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกข้าวถวายพ่อครูเป็นโพธิบูชาร่วมกับพี่น้องปฐมอโศกคาดว่าจะต้องใช้เวลาเก็บกันทั้งวันจึงจะได้ปริมาณเพียงพอกับที่ปฐมอโศกต้องการแต่ก็กลับกลายเป็นว่าเราใช้เวลาเพียงครึ่งวันเช้าเท่านั้นก็บรรลุเป้าหมายตอนนี้นะคะเราก็ทำนากันได้เมล็ดข้าวตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วนะคะตอนนี้สมาชิกก็เดินทยอยกลับกันแล้วค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเก็บพันข้าวก็มาร่วมกันรับประทานอาหารและสรุปกายใจทุกคนดีใจที่ได้มาพบพี่น้องได้มาทำกิจกรรมร่วมกันหลังจากที่ต้องห่างหายกันมานานด้วยสถานการณ์โควิดและด้วยพลังกายพลังใจของทุกคนที่มีเต็มเปี่ยมนี่เป็นภารกิจของพี่น้องนะคะหลังเก็บข้าวเสร็จแล้วค่ะงานนี้จึงถือว่าเป็นเพียงการอุ่นเครื่องเท่านั้นปิดท้ายจึงได้นัดหมายพี่น้องมารวมพลังเก็บข้าวที่นาของทะเลธรรมกันอีกรอบซึ่งกำหนดจะเก็บเกี่ยวในวันพฤหัสที่20มกราคมเป็นต้นไปค่ะข่าวที่2ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวทะเลธรรมผ่านมาแล้ว6เดือนกล้าพันข้าวเล็บนกที่ได้ช่วยกันดำในทุ่งนาทะเลธรรมก็ออกรวงเหลืองอร่ามไปทั่วท้องทุ่งปีนี้ชาวทะเลธรรมตั้งใจร่วมกันว่าจะเก็บข้าวกันเองด้วยมือไม่จ้างรถตัดโดยเริ่มเก็บที่สวนโพธิซึ่งเป็นนาร้างมา12ปีและเพิ่งได้มาสะสางพื้นที่เพื่อทำเป็นสวนผลไม้และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งยังคงเป็นนาที่เราได้ทำมาในปีนี้ประมาณ2ไร่เช้าตรู่วันที่20มกราคมอันเป็นวันนัดหมายชาวทะเลธรรมพร้อมกันที่สวนโพธิก่อนจะลงเก็บข้าวก็มีพิธีเปิดป้ายชื่อสวนโด
ดยมีท่านอาจารย์สองท่านสมณะผืนฟ้าเป็นประธานในพิธีเปิด5 4 3 2 1จากนั้นก็เริ่มรุยเก็บข้าวร่วมกันมีพี่น้องจิตอาสาสวนป่านาบินสองมาสมทบอีกหลายคนบรรยากาศการเก็บข้าวจึงคึกคักเป็นพิเศษแม้แดดจะร้อนแต่ทุกคนก็สู้ไม่ถอยปลื้มใจกับรวงข้าวที่แน่นสวยงามและสมบูรณ์เพราะแต่ก่อนชาวบ้านเอาวัวมาปล่อยเลี้ยงเป็นฝูงๆดินจึงดีอุดมไปด้วยปุ๋ยคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย2วันจึงจะเก็บเสร็จจากนั้นก็จะไปเก็บต่อที่นาอีกแปลงซึ่งอยู่ท้ายชุมชนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ซึ่งข้าวก็งามไม่แพ้กันพี่น้องทะเลธรรมยังคงมีพลังที่จะช่วยกันเก็บข้าวจนกว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดคาดว่าปีนี้เราจะได้ข้าวมากพอเพียงเลี้ยงตัวเองตลอดทั้งปีเจริญธรรมสำนึกดีค่ะจารันทำสำนึกดีค่ะข่าวกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมณดอยแพงค่าชุมชนภูผาฟ้าน้ำระหว่างวันที่15ถึง21มกราคม2565มี3ข่าวข่าวที่1ท่านสมณะบินบนถิระจิตโตและคณะเยียบเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำเช้าวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2565ท่านสมณบินบนถีระจิตโตและท่านโพธิสิทธิ์โพธิสิทธโธและอาญาติธรรมรวม12ท่านจากบวรลานนาอโศกได้มาเยี่ยมเยียนอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมณดอยแพงค่าชุมชนภูผาฟ้าน้ำท่านสมณะได้สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนในเรื่องการรับประทานอาหารผักป่าการทำกสิกรรมแบบประหยัดเรียบง่ายใช้สิ่งที่มีในพื้นที่เป็นหลักความเป็นอยู่ของพี่น้องจิตอาสาณชุมชนภูผาฟ้าน้ำพร้อมให้จิตอาสาได้แบ่งปันข้อมูลในการปฏิบัติธรรมที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำด้วยท่านอาจารย์หนึ่งได้เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชผักสมุนไพรป่าที่ภูผาฟ้าน้ำว่ามีความอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์น้ำพร้อมและสมุนไพรที่มีมากมายหลากหลายชนิดเป็นที่เหมาะกับการได้ทดลองเรียนรู้การกินผักป่าท่านอาจารย์หนึ่งได้เล่าว่าปืนนกไส้ที่มีอุดมสมบูรณ์อย่างมากที่ดอยแพงค่าทางชาวเขาเรียกดาวกระจายดอยและเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเขาด้วยธรรมะที่ท่านอาจารย์หนึ่งได้ให้ไว้ในเรื่องของการมองตนเมื่อกระทบผัสสะต้องอ่านตนให้ออกไม่มองออกนอกตัวและอายติธรรมก็สนใจเรียนรู้การทำกสิกรรมนาเล็กถือเป็นการเริ่มต้นการเอื้อไออุ่นครั้งที่หนึ่งที่ประทับใจของทั้งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมและอายติธรรมด้วยอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาได้ร่วมถวายเมล็ดพันธุ์ถั่วแป๋ถั่วรังกล้วยนวลปืนนกไส้เป็นต้นและยาสมุนไพรที่ทำจากสาบเสือและยาอินยืดให้ท่านสมณะจากนั้นท่านสมณะได้ฉันอาหารพืชผักที่เกิดในพื้นที่และที่ปลูกเองหลากหลายชนิดและได้ให้ธรรมะก่อนเดินทางกลับโดยท่านอาจารย์หนึ่งและคณะเมตตาที่จะมาเยี่ยมเยียนชุมชนภูผาฟ้าน้ำต่อไปสัปดาห์ละครั้งด้วยค่ะข่าวที่2กสิกรรมไร้สารพิษพึ่งตนเรียบง่ายสไตล์พวทสัปดาห์นี้จิตอาสาภาคกลางจากสวนป่านาบุญ3และ9ได้มาร่วมเรียนรู้การทำกสิกรรมแบบประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนสไตล์พวทที่อาจารย์หมอเขียวได้สอนและพาทำไว้โดยปัจจุบันพัฒนารูปแบบมาเป็นนวัตกรรมของนาเล็กแบบกิ่งไม้ที่ประหยัดน้ำและเวลาปลูกได้ทั้งข้าวและผักหลากหลายชนิดโดยจิตอาสาใช้เพียงจอบและใจที่ยินดีเห็นและเอาประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์ได้ทดลองทำแปลงออกแบบด้วยตนเองที่ชุมชนเบิกบานแบบช่วยประหยัดน้ำข่าวที่3ชีวิตประหยัดเรียบง่ายด้วยอาหารสมุนไพรผักป่าเช้าวันศุกร์ที่21มกราคม2565อ
าจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนนำจิตอาสาช่วยกันเก็บผักป่าที่ขึ้นเองในพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ด้านหลังศาลาดอยฟ้าแปลงจิตตะพ้นทุกข์มีศีลและอนัตตาพบว่าทั้งผักและสมุนไพรป่าที่เกิดขึ้นได้เองมากมายในพื้นที่ที่ใบโตใหญ่และสมบูรณ์มากอย่างเช่นปืนนกไส้ผักชีใบเลื่อยผักกาดนาสาบเสือหญ้าเอ็นยืดหญ้าถอดบ้องมะเขือพวงเป็นต้นที่วันนี้ยืนต้นกระจายทั่วดอยในหลายๆแปลงให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์เมื่อเรากินผักป่าและพืชยืนต้นที่ปลูกได้ง่ายก็จะทำให้เราแข็งแรงและสุขภาพดีทำความสมดุลร้อนเย็นให้กับจิตใจและร่างกายด้วยนับว่าการมีชีวิตที่สามารถกินผักป่าถือว่าเป็นการกินพืชที่หาได้ง่ายในพื้นที่ทำให้ชีวิตมีเวลาไปทำประโยชน์ในด้านอื่นๆได้มากขึ้นโดยกินผักป่าเป็นหลักผักปลูกเป็นรองชีวิตจะอยู่รอดและมั่นคงถือเป็นความเป็นอยู่ที่ประหยัดเรียบง่ายเป็นคนวรรณะก้าวที่แท้จริงเป็นชุมชนสาธารณะโพคีที่จะช่วยทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่แท้จริงต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกท่านค่ะ